สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บมะเดื่อฝรั่งกันนะคะมะเดื่อฝรั่งพันธุ์ BTM 6หรือญี่ปุ่นนะคะก็คือจะเป็นสายพันธุ์ที่เราเคยบอกเพื่อนเพื่อนไปแล้วคือผลดกลูกใหญ่นะคะลักษณะการออกก็คือแตกต่างจากสายพันธุ์อื่นตรงที่ว่าออกทั้งปีนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือความดกของเขาดกมากและก็ลูกใหญ่มีให้กินตลอดทั้งปีนะคะอันนี้ก็เราก็จะมาส่องความดกเมื่อต้นเขาอายุแก่แล้วก็จะเป็นพุ่มทรงนะคะอย่างที่เห็นอันนี้ก็มีเพื่อนๆหลายคนจองกิ่งพันธุ์มานะคะช่วงนี้ก็อากาศค่อนข้างจะตอนออกรากยากนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอย่างผลสุกของเขาก็จะตอนแรกก็จะอมเหลืองๆนิดนึงนะคะพอนั่นก็เริ่มแก่วิธีการเด็ดก็แสนง่ายนะคะประคองลูกแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงตวัดแบบนี้นี่ก็จะได้ลูกที่แบบสมบูรณ์นะคะอันนี้ก็อาจจะมีบิดเบี้ยวบ้างแต่ว่าลูกของเขาก็ค่อนข้างใหญ่นะคะเต็มอุ้มมือนี่คือ BTM 6นะคะพันธุ์ญี่ปุ่นถ้าเราเริ่มปลูกใหม่ๆก็คืออยากจะแนะนำสายพันธุ์นี้นะคะเพราะว่านอกจากทนโรคแล้วที่สำคัญผลดกลูกใหญ่มีให้กินตลอดแล้วก็ปลูกง่ายค่ะบางสายพันธุ์ปลูกง่ายก็จริงแต่ไม่มีลูกนะคะต้นใหญ่ไม่มีลูกแต่พันธุ์นี้นอกจากต้นใหญ่แล้วก็การขยายพันธุ์ก็แสนง่ายชูตอนบ้างชำบ้างก็ออกรากง่ายนะคะมีให้รับประทานทั้งปีค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บลูกนี้เคล็ดลับการเก็บก็อย่างที่บอกนะคะเอามือโค้งอย่างนี้นะคะแล้วก็ตวัดขึ้นเพื่อที่ลูกของเขาจะไม่ช้ำนะคะอันนี้ผลใหญ่มากค่ะอันนี้เราถ่ายตอนเช้ามืดนะคะสีผลก็อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ถ้าเราถ่ายตอนกลางวันนี่สีของเขาจะเป็นสีแดงนะคะอมแดงเลยค่ะอันนี้เราเลี้ยงแบบไม่ห่อนะคะถ้าห่อก็ปริมาณลูกก็จะใหญ่กว่านี้อีกดูผิวเพลินก็คล้ายๆผิวแอปเปิ้ลนะคะลูกใหญ่เดี๋ยวเรามาเก็บอีกลูกค่ะเช้านี้มี3ลูกใหญ่อย่าลืมนำวิธีเทคนิคการเก็บของเราไปใช้นะคะจะได้ลูกที่ไม่ช้ำแล้วก็ที่สำคัญคือจุกของเขาสวยพร้อมจำหน่ายได้เลยค่ะจุกของเขาเด็ดง่ายมากนี่ใช้มือเด็ดง่ายๆนะคะจุกก็สมบูรณ์เราจะไม่นิยมใช้มีดตัดเพราะว่าการใช้มีดตัดก็คือบางครั้งโดนผิวเนื้อของผลนะคะเราจะใช้ระบบมือบิดนะคะบิดออกมาก็จะได้จุกสวยงามแบบนี้นี่ค่ะมะเดื่อฝรั่งพันธุ์ BTM 6นะคะผลดกเพื่อนคนไหนกำลังหามองหาฝรั่งมะเดื่อฝรั่งที่จะมาปลูกก็อย่าลืมสายพันธุ์นี้นะคะดกแล้วก็ปลูกง่ายทนโรคมีผลตลอดทั้งปีค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามมาฟังรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ